ขอท่านรอหนึ่งสักครู่ครับท่านผู้การนิดนึงเสียงเนี่ยเสียงพี่เดี๋ยวนี้นะเป็นพม่านะครับแล้วก็มาแบ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการสั่งระดมปราบปรามยาเสพติดนะครับปิดล้อมกลุ่มชนนะครับทำการตรวจค้นยาเสพติดก็ตั้งแต่วันที่27ถึง30นะครับซึ่งผลของการปฏิบัติเนี่ยวันนี้ก็นำมาแสดงต่อกลุ่มชนนะครับใช้กำลังตำรวจในการปฏิบัติการที่ประมาณ 2,000 กว่านายนะครับจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ทั้งหมด578นายนะครับก็ประกอบตามเอกสารที่ท่านถืออยู่ในมือทั้งหมด137 131นายนะครับแล้วก็มีหมายจับคดียาเสพติด